พูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกตอนนี้มีนักวิเคราะห์จาก Citibank นะคะวิเคราะห์ว่าครึ่งปีหลังจากนี้ประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกจะต้องเจอภาวะอะไรบ้างนะคะแน่นอนเจอเรื่องของเงินเฟ้อทั่วโลกเจอเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ยังยืดเยื้ออยู่นะคะส่งผลทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของความสมดุลของอุปสงค์อุปทานอะไรต่างๆแล้วก็ยังเจอเรื่องของมาตรการการเงินของแต่ละประเทศด้วยไล่เรียงไปดูกันทีละประเทศอย่างประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับต้นๆของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาตอนนี้เขาก็กุมขมับเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเพราะเขาเจอหลายดอกหลายเด้งเลยนะคะไล่เรียงมาตั้งแต่เงินเฟ้อที่ถือว่าหนักที่สุดในรอบ40ปีถึงแม้ว่าจะมีการลดลงมาแล้วนะคะจากประมาณ 9.1 มาเหลืออยู่ที่ประมาณ 8.5 ในเดือนกรกฎาคมแต่ก็ต้องถือว่ายังสูงอยู่ทีเดียวไปดูสถิติพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทาง Citibank นะคะแล้วก็กระทรวงแรงงานสหรัฐกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูกันนะคะเรื่องของเงินเฟ้ออันนี้ดอกแรกดอกที่2เรื่องของอัตราการว่างงานนะคะของที่สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 3.5 มาเป็น 3.7 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ลดลงด้วยและที่สำคัญ GDP ของสหรัฐย่อตัวลงมานะคะติดต่อกัน2ไตรมาสไตรมาสที่ 1ย่อตัวลงไปร้อยละ 1.6 ไตรมาสที่2ย่อตัวลงมาร้อยละ 0.9 ซึ่งติดกัน2ไตรมาสแบบนี้ในเชิงเทคนิคเขาเรียกว่าอยู่ในภาวะถดถอยหรือว่า technical recession ค่ะประเด็นสำคัญที่อยากให้ตามดูต่อคือเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อครับจริงอยู่ว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาเดือนกรกฎาคมเนี่ยตัวเลขอยู่ประมาณร้อยละ 8.5 ถือว่าลดลงมาจากที่เคยทำสถิติในรอบ40ปีมิถุนายนขยับขึ้นไปถึงร้อยละ 9.1 ก็เลยมีการพูดกันว่าหรือว่าเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ต้องใจเย็นๆนะครับเพราะคาดการณ์กันเหมือนกันว่ากว่าที่สถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาจะกลับไปอยู่จุดเดิมก่อนเกิดสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนเราอาจจะต้องใช้เวลาเป็น10ปีต่อให้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วกว่าจะกลับไปยืนที่จุดเดิมไม่ใช่ของง่ายนี่เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับการที่สถานการณ์เงินเฟ้ออาจจะย่อลงมาบ้างก็อาจจะเป็นส่วนของการผ่อนคลายของผู้บริโภคบ้างเป็นเรื่องราคาพลังงานที่ลดลงมานะครับแต่ว่าการใช้นโยบายด้านการเงินของสหรัฐอเมริกายังคงเดินหน้าอยู่อย่างที่เรียนครับว่าการที่สหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจของเขาตัวเลข GDP ติดลบกันติดต่อกัน2ไตรมาสเชิงเทคนิคถือว่าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วมีผลสำรวจเขาไปสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเขาคาดการณ์กันว่าแบบนี้ครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อน่าจะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.2 ในปีหน้าอันนี้การสำรวจเมื่อกรกฎาคมครับ3ปีข้างหน้าคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.2 จากการสำรวจผู้บริโภค JP Morgan เองก็คาดการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกันครับว่ากว่าที่เงินเฟ้อของสหรัฐจะลดลงรอนู่นครับปี66ถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะใช้มาตรการในการรับมือและถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าดูจะตามตลาดไม่ค่อยทันดูการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังต้องตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับก่อนหน้านี้เราเห็น25มกราคม26มกราคมเฟดคงดอกเบี้ย 15-16 มกราคมขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกร้อยละ 0.25 3-4 พฤษภาคมขึ้นอีกรอบคราวนี้ขึ้น0.5% 14-15 มิถุนายนขึ้นร้อยละ 0.75 และ 26-27 กรกฎาคมที่ผ่านมาขึ้นอีกร้อยละ 0.75 ตอนนี้ดอกเบี้ยของสหรัฐอยู่ 2.25 ถึงร้อยละ 2.5 นะครับเดี๋ยวการประชุมครั้งต่อไปที่กำลังจะเริ่มนะคะที่เดือนกันยายนนี่แหละว่าเจอโรมพาเวลเขาจะขึ้นไหมนะคะก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะขึ้น 0.75 มีโอกาสประมาณร้อยละ 62 นะคะซึ่งทางนายพาเวลเขาก็บอกว่าเฟดจำเป็นที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปพูดง่ายๆว่าประกาศสงครามกับอัตราเงินเฟ้อที่สหรัฐเลยนะคะเขามีคำพูดแบบนี้ฟังแล้วเหมือนแอบขู่นิดนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาแตะเบรกแรงเหมือนกันนะคะทางเจอโรมพาเวลเขาบอกว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าภารกิจในการควบคุมเงินเฟ้อและการรักษาเสถียรภาพของราคาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนะคะโดยภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่เฟดเนี่ยจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าความล้มเหลวในการรักษาเสถียรภาพของราคาอาจจะทำให้เกิดผลกระทบมากกว่านั่นเองค่ะถ้อยแถลงของประธานเฟดชัดเจนมากนะครับบอกตีความกันต่อไปได้ชัดๆเลยว่าต่อให้การขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อทั้งการจ้างงานทั้งภาวะเศรษฐกิจอาจจะทำให้เศรษฐกิจถดถอยแต่ถ้าต้องแลกมากับการที่สามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้อยู่เฟดจะเดินหน้าทำครับและคนที่ได้รับผลกระทบจำเป็น ต้องก้มหน้ารับกับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้และ8นาที9นาทีของการพูดของเจอร์โรม พาวเวลก็ทำให้ตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐอเมริกาเมื่อศุกร์ตอนสิ้นเดือนคือ26สิงหาคมเนี่ยร่วงลงอย่างหนักนะครับผลที่ตามมาคือเขามีการสำรวจตัวเลขกันปรากฏว่าความร่ำรวยของชาวอเมริกันโดยเฉพาะเศรษฐีนะครับร่วงลงชนิดแบบเห็นหน้าเห็นหลังเลยล่ะไปดูตัวอย่างกันบ้างตัวเลขเป็นยังไงกันบ้างข้อมูลจาก Bloomberg Billionaire Index บอกว่าความมั่งคั่งคนแรกเจฟเบซอสคนที่เป็นเจ้าของ Amazon ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดตัวเลขความมั่งคั่งของเขาหายไปเกือบ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยเอา30กว่าบาทคูณเข้าไปครับก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขมหาศาลถัดมาครับอีลอนมัสก์คนนี้ความมั่งคั่งของเขาหายไปประมาณ 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐบิลเกตส์หายไปประมาณ 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคนที่ตามมาก็คือวอร์เรน บัฟเฟตต์คาดว่าความมั่งคั่งของเขาหายไปประมาณ 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกคนหนึ่งไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับเซเกเบรนคนนี้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Alphabet นะครับเป็นบริษัทระดับโลกเขาว่ากันว่าความมั่งคั่งหายไปต่ำกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถ้าหากว่าการประชุมครั้งถัดมาที่จะถึงนี้ครับ20-21 กันยายนถ้าหากว่าเฟดยังขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้อีกคือหมายความว่าร้อยละ 0.75 และต้องจับตาว่าถ้อยแถลงของเจอร์โรม พาวเวลคนนี้ครับจะหนักหน่วงเหมือนครั้งก่อนหน้าไหมถ้าใช่เตรียมตัวรับแรงกระแทกคงจะแรงไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมานะครับค่ะตลาดก็มีการคาดการณ์กันว่าเนี่ยอาจจะขึ้น 0.75 รอบต่อไปอีก 0.25 0.25 แล้วก็ปลายปีนี้อาจจะเห็นถึง 3.75% เลยก็ว่าได้นะคะทีนี้พี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาที่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่บิ๊กบึ้มแบบนี้เขาอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแบบนี้แล้วมองกลับมาที่ประเทศเกิดใหม่หรือว่า emerging market หรือว่าประเทศต่างๆในเอเชียอย่างเราล่ะจะอยู่ยังไงดีนะคะพี่เจียมีนักเศรษฐศาสตร์จากหลายสำนักเหมือนกันนะคะเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าประเทศในเอเชียก็อาจจะต้องรับแรงกระแทกตรงนี้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยของเราด้วยซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เปิดเผยกับทาง CNBC ว่าสิงคโปร์และไทยมีแนวโน้มที่จะเป็น2ประเทศแรกที่จะได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่าสหรัฐเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยจริงนะคะเพราะว่าสิงคโปร์มีความเปราะบางต่อปัญหาเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐมากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียและสิงคโปร์ก็พึ่งพาเศรษฐกิจของสหรัฐมากด้วยนอกจากนั้นนะคะดินแดนที่มีการเปิดเศรษฐกิจแล้วก็พึ่งพาการค้าอย่างเช่นสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีใต้รวมไปถึงประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบภาวะเศรษฐกิจถดถอยกระทบจากสหรัฐมาทางฝั่งประเทศเอเชียเหมือนกันด้วยค่ะข้อมูลจาก Maybank บอกนะครับบอกว่าถ้าไปดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเราจะพบว่าประเทศในแถบเอเชียเมื่อสักครู่ที่คุณยูเอ่ยถึงไปเนี่ยตัวเลขทางเศรษฐกิจการขยายตัวทางเศรษฐกิจมันเกี่ยวพันมันสอดคล้องไปกับวัฏจักรของเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกาเพราะว่าประเทศในแถบนี้ส่งออกสินค้าเยอะในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่บริโภคเยอะนะครับและตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าสหรัฐอเมริกากระเทือนคนซื้อสินค้าไม่มีเงินจะซื้อคนขายของย่อมขายของไม่ออกมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศในแถบเอเชียโดยเฉพาะอาเซียนจะได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับและบ้านเราก็เป็นตลาดที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันเมื่อพึ่งทั้งการส่งออกพึ่งทั้งการท่องเที่ยวไทยจึงเป็นประเทศแรกๆที่ถูกคาดการณ์และจับตามองว่าน่าจะได้รับผลกระทบถ้าเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐเกิดปัญหานะครับเราจะไปดูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกันต่ออย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าประเทศไทยเราพึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเยอะมากนะครับข้อมูลจากธนาคารโลกบอกแบบนี้ครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนต่อขนาดของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 นะครับประมาณ11%ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเรามีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาบ้านเราประมาณ40กว่าล้านคนเม็ดเงินรายได้ที่ได้คือประมาณ 60,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแต่พอปี64เราเจอโควิด -19 นักท่องเที่ยวเหลือ 400,000 กว่ารายครับจาก40ล้านเหลือ 400,000 เม็ดเงินเหลือเพียงแค่หน่อยเดียวนะครับอัตราการขยายตัวก็ถือว่าน้อยมากเศรษฐกิจเราโตเพียงแค่ประมาณ1.5% เท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่เราจะต้องจับตามองว่าเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้ต่อเนื่องอะไรเท่าไหร่นักนะครับในแง่ของการเติบโตแต่เราอาจจะเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่อจากสิงคโปร์หรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองครับที่เราจะต้องจับตามองมากๆก็คือนักท่องเที่ยวจีนนะคะที่เป็นตลาดสำคัญของบ้านเราเนี่ยเราก็หวังว่าเขาจะผ่อนคลายมาตรการซีโร่โควิดมากกว่านี้นะคะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ DBS Bank ก็บอกว่านักท่องเที่ยวจีนตอนนี้ไม่ได้เดินทางมาไทยเพราะว่าเขามีการปิดประเทศซึ่งปัจจัยตรงนี้แหละเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวของเราอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นนะคะโดยสรุปก็คือโอกาสความเสี่ยงที่เราจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีน้อยมากนะครับเพราะว่าทุนสำรองยังสูงการท่องเที่ยวของบ้านเราช่วงครึ่งหลังของปีน่าจะกลับมาดีปีหน้าน่าจะกลับมาได้เต็มที่ด้วยซ้ำไปและสินค้าเกษตรของเราราคายังดีความต้องการในตลาดโลกยังดีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะสบายใจได้ในประเด็นนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ